มีท่านสมาชิกท่านได้อภิปรายในเรื่องของการบริการข่าวสารของกองทัพภาคที่2นะครับซึ่งถ้าหากไม่ได้ชี้แจงให้ท่านสมาชิกและพี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับอาจจะมีความเข้าใจผิดในการดําเนินการขออนุญาตเรียนว่าเรื่องนี้ผมได้ในชี้แจงในสภาทรงเกียรติแห่งนี้มา2-3 ครั้งแล้วนะครับว่าในการดําเนินการของกระทรวงกลาโหมก็ดีในฐานะที่ท่านนายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือในฐานะที่ท่านเป็นผู้ในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรท่านไม่เคยมีนโยบายที่จะสั่งการให้หน่วยใดในกองทัพหรือในกรมน.นั้นได้ไปปฏิบัติการข่าวสารในลักษณะที่ไปบิดเบือนที่จะไปให้ร้ายกับบุคคลใดทั้งสิ้นนะครับแต่ท่านสมาชิกครับท่านพี่น้องประชาชนคงทราบว่าปัจจุบันนั้นในโซเชียลนั้นมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนมีเฟกนิวมีข่าวลวงข่าวปลอมจะเป็นเพื่อประโยชน์ต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็ตามเป็นการสร้างความเข้าใจผิดในหมู่พี่น้องประชาชนรวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรสำคัญคือส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมและความมั่นคงของประเทศด้วยในเรื่องนี้นะครับก็มีความจำเป็นนะครับที่หน่วยงานทุกหน่วยรวมทั้งหน่วยงานด้านมั่นคงเองก็จะต้องก้าวทันต่อสถานการณ์มีการติดตามข้อมูลในการเผยแพร่สำคัญก็คือว่าจะต้องสื่อสารทำความเข้าใจสร้างการรับรู้ให้กับกำลังพลของหน่วยเองรวมทั้งครอบครัวประชาชนทั่วไปนะครับได้ทราบว่าสิ่งต่างๆที่ถูกต้องนั้นมีข้อเท็จจริงอย่างไรนะครับผ่านทางแพลตฟอร์มต่างๆนะครับที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถที่จะสร้างการรับรู้ทั่วไปได้ขออนุญาตเรียนว่าในส่วนของกระทรวงกลาโหมนั้นปัจจุบันก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกระทรวงกลาโหมนะครับเป็นหน่วยที่ประสานงานในการดําเนินการก็มีใน2ลักษณะก็คือชี้แจงข้อมูลนะครับสู่สาธารณชนตามช่องทางต่างๆข้อมูลที่ถูกต้องข้อมูลที่เป็นจริงสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจประเด็นสำคัญต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนในส่วนที่2ก็ตรวจสอบนะครับข่าวปลอมข่าวบิดเบือนต่างๆนั้นก็จะต้องแจ้งให้กระทรวงดิจิทัลและสังคมนั้นได้ดําเนินการตามหน้าที่ต่อไปขออนุญาตว่าในสิ่งที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านได้นําเอกสารนะครับมาอภิปรายนั้นหน่วยกองทัพก็ได้ดําเนินการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีเอกสารไม่เป็นเอกสารจริงนะครับมีจุดพิรุษต่างๆนะครับขออนุญาตดูตามภาพนะครับตรงนี้ก็ได้แคปมาจากหน้าจอเมื่อวานนี้หนังสือที่นำมาแสดงนะครับเป็นหนังสือที่ทำขึ้นในห้วงเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม2554ถ้าท่านสังเกตว่าลายเซ็นของท่านแม่ทัพภาคที่2คนปัจจุบันนะครับในหนังสือทั้ง2ฉบับนั้นไม่เหมือนกันที่สำคัญคือฉบับ1เป็นลายเซ็นของอดีตแม่ทัพภาคที่2ท่านก่อนแต่ภายใต้วงเล็บลายเซ็นนั้นเป็นชื่อของแม่ทัพภาคที่2ท่านปัจจุบันนะครับแล้วก็อีกต่อไปก็คืออดีตผู้อำนวยการกองยุทธการกองทัพภาคที่2นะครับที่มีชื่อที่ลงนามในฉบับนี้ซึ่งท่านนั้นได้ย้ายไปลงตำแหน่งใหม่เมื่อ1ปีเสร็จแล้วนะครับก็ยังมีลายเซ็นอยู่ตรงนี้นะครับลายเซ็นของรองแม่ทัพภาคที่2ก็ไม่ตรงกับลายเซ็นของจริงครับนามสกุลของท่านแม่ทัพภาคที่2ท่านปัจจุบันในหนังสือก็พิมพ์ไม่ถูกต้องซึ่งในลักษณะเช่นนี้นะครับไม่น่าจะเกิดขึ้นถ้าเกิดเป็นเอกสารจริงนะครับขอเป็นภาพที่4นะครับเรื่องของคณะกรรมการศูนย์บริการสารสนเทศกองทัพภาคที่2นะที่เขียนทั้งหมดนะครับตำแหน่งยศนะไม่ได้ถูกต้องนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นหนังสือฉบับจริงแล้วนะการเขียนนายกกับตำแหน่งนะก็ควรจะต้องถูกต้องและที่สำคัญคือได้ตรวจสอบหนังสือดังกล่าวแล้วนะครับเป็นหนังสือของกองทัพภาคที่2นะเลขที่หนังสือนะที่ออกหนังสือนั้นถึงวันที่31สิงหาคม2564นั้นมีเลขหนังสือแค่8ถึงเลข851แต่หนังสือที่ฉบับที่มาแสดงนั้นลงเลขที่หนังสือที่1121นะครับซึ่งยังไม่ถึงในช่วงที่เวลานะครับตรงนั้นขออนุญาตเรียนว่าในส่วนนี้นะกองทัพบกในฐานะที่หน่วยรับความเสียหายก็ได้จะได้ดําเนินการตรวจสอบนะครับแล้วก็ดําเนินการตามเหมาะสมในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปขอเรียนอีกครั้งยืนยันหนึ่งว่ากระทรวงกลาโหมหรือกรมน.เองนั้น
ม่ได้เคยมีนโยบายที่จะให้หน่วยต่างๆนั้นไปดำเนินการอะไรที่เป็นเรื่องของการบิดเบือนไปให้ร้ายกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดๆนะครับการดำเนินการนั่นคือการประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับเพื่อให้เกิดความสงบสุขในสังคมนะครับไม่ให้เกิดความขัดแย้งครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับครับท่านประธานครับผมขอประท้วงท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมครับครับเชิญครับข้อที่69ครับว่าการอภิปรายเนี่ยต้องอยู่ในประเด็นครับและก็ต้องเกี่ยวข้องกับกำลังเรื่องที่กำลังปรึกษาหารือกันเมื่อวานท่านณัฐชามีประเด็นสำคัญที่ถามไปยังท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่ามีการอมเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ IO หรือไม่ซึ่งยังไม่ได้รับการชี้แจงถามสั้นๆครับถึงท่านรัฐมนตรีช่วยในฐานะที่ท่านมาตอบแทนมีการอมเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการหรือไม่เพราะ SMS ที่ส่งมาก็คือยังอยากให้ถามเรื่องนี้อยู่ว่ามีการป้องกันเบี้ยเลี้ยงแล้วส่งให้กับผู้บังคับบัญชาหรือไม่ตามโครงการคนละครึ่งในรูปแบบใหม่นะฮะอยากให้ท่านรัฐมนตรีช่วยนะพี่ช้างของผมเนี่ยฮะช่วยชี้แจงด้วยเพราะว่าเจ้าหน้าที่ทหารที่ฟังอยู่ทางบ้านจะได้สบายใจว่ามีการอมเบี้ยเลี้ยงลบกันให้นายจริงหรือไม่ครับเรื่องนี้ได้ตรวจสอบแล้วครับถ้ามีการผิดจริงก็ต้องมีการลงโทษครับครับ